ไม่จริงครับผมเพราะว่าเราปั่นจักรยานเนี่ยเราไม่ได้ใช้แสกล้ามเนื้อน่องในการปั่นอย่างเดียวครับเราใช้กล้ามเนื้อเข่ากล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาพวกนี้เราต้องใช้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงขึ้นมากกว่ามันจะไม่ได้โตแบบโตเป็นส่วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงบางคนอาจจะกังวลว่าน่องโตไม่ต้องกังวลนะครับปั่นจักรยานไม่ได้ทำให้น่องโตแต่ทำให้กล้ามเนื้อน่องเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับปรึกษาทีมแพทย์ฟิตแลบติดต่ออินบ็อกซ์เพจสมิติเวชคลับ